ซึ่งในช่วงนั้นจะนำโคลนตมกรวดทรายนะครับสีขุ่นมัวมาพบกันปะทะกันอยู่ที่ปากน้ำชัยบุรีเขาเรียกว่าแม่น้ำสองสีประเพณีไทยย้อนะครับผมก็จะพูดรวบรัดออกไปเลยนะครับประเพณีไทยย้อพี่น้องชาวเท่าอุเทนทั้งหลายนะครับเป็นชนเผ่าหนึ่งและอพยพมาจากสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นร้อยๆปีมาแล้วนะครับนั่นก็คือพี่น้องชาวเผ่าไทยย้อมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายภาษาเป็นของตัวเองอันนี้ก็เขาเรียกว่าประเพณีไทยย้อและก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทางสาย212จากเท่าเทียนไปประมาณ 21-22 กิโลเมตรด้านขวามือท่านจะได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ไดโนเสาร์ยืนต้อนรับท่านอยู่ริมถนนลนแคมหน้าอบต.พนมต่อจากนั้นไปอีกประมาณสัก3กิโลทางด้านซ้ายมือเป็นที่วิจัยวิเคราะห์ศึกษาสัตว์ดึกดำบรรพ์ของเท่าเห็นนะครับเป็นที่เรื่องชื่อลือชาไดโนเสาร์ร้อยปีนะครับพี่น้องที่เคารพครับครับในช่วงระยะนี้นะครับก็คงจะรอคอยบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับซึ่งตามกำหนดการนั้นเวลา 15:30 น.ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ก็จะได้เข้าสู่พิธีการช่วงนี้ขอระยะเวลาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับให้บรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติซึ่งหลายๆท่านรับกำหนดการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินทางมาอยู่บางท่านก็อยู่ไกลไม่ว่าจะอยู่โน่นครับพนมพระทัยรามราชนะครับก็ต้องเดินทางมาร่วมคาดว่าคงจะรออีกประมาณสัก15นาทีก็จะเข้าสู่พิธีการนะครับจะผมขออนุญาตกราบเรียนวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2555ขึ้น13ค่ำเดือน4ปีมะโรงงูใหญ่เวลา 6:30 น.พิธีแห่พระอุปคตเมื่อเช้านี้ทางบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้เฒ่าผู้แก่ครบชุมชนในเขตตำบลเฒ่าอุเทนโดยการนำของท่านในอำเภอเฒ่าอุเทนเทศบาลตำบลนายกเทศมนตรีตำบลเฒ่าอุเทนและผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายแต่ชุมชนได้เดินทางมาร่วมในพิธีแห่พระอุปคตเวลา 7:00 น.ถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ณศาลาการเรียนวัดพระธาตุเท่าอุเทนตรงนี้นะครับตรงที่จัดงานตรงนี้เวลา 9:00 น.การประกวดโต๊ะชนเผ่านะครับซึ่งอยู่ในระยะการตกแต่งนะครับเพื่อความสวยงามเหมือนกับ2ปีที่แล้วซึ่งได้รับความร่วมมือจากสอบต.พบสอบต.ในพื้นที่อำเภอเท่าอุเทนนะครับประกวดประขันนำเอาวิถีชีวิตของเขาแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าซึ่งเรามีพี่น้องเผ่าชาวไทยชาวลาวนะครับเผ่าลาวนะครับแล้วก็เผ่าไทโซ่เผ่ากะเลิงแล้วก็เผ่าไทยย้อนะครับหลายๆเผ่าเอาวิถีชีวิตของแต่ละตำบลแต่ละตำบลแต่ละเผ่าเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ให้บรรดาญาติพี่น้องที่เคารพย้อนกลับไปเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วว่าลักษณะการดำเนินชีวิตของแต่ละเผ่าแต่ละชนนั้นเป็นอย่างไรมาอย่างไรท่านจะได้ชมหลังจากที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดงานเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไปเยือนนะครับไปเยี่ยมเยือนกับชนเผ่าต่างๆนะครับที่ได้สร้างตู้อันสวยงามมีอาหารมีดนตรีพื้นเมืองและก็มีการแต่งเนื้อแต่งตัวกราบเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านสมศรีประชายั่งยืนที่เคารพอย่างสูงแต่ผมนายอำเภอโพทองในอำเภอเฒ่าอุเทนในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีนมัสการอุปราชเฒ่าอุเทนขอขอบพระคุณท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการอุปราชเฒ่าอุเทนประจำปีพุทธศักราช2555ในวันนี้พระธาตุเฒ่าอุเทนเป็นพระพุทธพระสารีริกธาตุเจดีย์สร้างขึ้นเมื่อวันอังคารเดือน3ปี12ค่ำปีคุณเป็นวันที่30มกราคม2454ก่อด้วยอิฐถือปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมฐานกว้างและยาวด้านละ6วา3ศอกสูง33วาโดยพระอาจารย์ศรีทัตได้ชักชวนพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา
ชาข้าวเย็นนครพนมน้องคายและสาธารณจังหวัดนครพนมท่านอำนวยโพทองท่านในอำเภอข้าวเย็นท่านอารมณ์เวียงด้านท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมท่านผู้กับสามีตำรวจข้าวเย็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลข้าวเย็นท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านปราโมทย์ชาวเมืองโขงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดทุกโรงเรียนท่านพุทธศาสนิกชนแก่ผู้มีเกียรติ